เราก็เริ่มวิตกกังวลว่ามันไม่เกิน2รุ่นธุรกิจก็อยู่ไม่ได้แล้วบันเลงบันไลกันแต่ละวันนี้ขึ้นมานี่มันข่าวร้ายทั้งนั้นเราทำงานประจำของเราอยู่เนี่ยเราก็ชำนาญในส่วนที่เราทำการที่เราจะไปคิดนอกจากที่เราเคยทำมันบางทีมันก็คิดยากเหมือนกันมีมืออาชีพมาตั้งแต่กำลังจะโตแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราอยากจะเอาลูกเรามาอยู่ตรงไหนก็ได้ Family Member เราเนี่ยเข้ายากกว่าคนนอกอีกเพราะมันละเอียดมันเซนซิทีฟแล้วเราจะป้องกันให้มันยืนยงได้อย่างไร